หลักการของการที่เราจะพิจารณาว่าเมื่อไรเราจะสรุปเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในแต่ละวันเกิดเนี่ยนะจะมีจังหวะเวลาที่เราจะได้ตัดสินใจเรื่องของการมีความรักที่เป็นบทสรุปที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุของแต่ละวันเกิดหมายถึงว่าแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกถ้าเราเป็นคนโสดอันนี้ไม่ยากคนโสดก็คือคนที่ไม่มีคนรักเลยหรือคนที่กำลังคิดว่าจะมีคนรักแล้วยังไม่แน่ใจก็เลยยังไม่มีสถานะของการมีแฟนการมีคนรักตอนนี้นะนี่ถือว่าเป็นคนโสดอาจจะมีการลองคุยดูกับคน1คน2คนหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คนส่วนมากมักจะมีใครที่อยู่ในใจและกำลังเตรียมพิจารณาอยู่แล้วอันเนี้ยคือคนโสดอันนี้กรณีหนึ่งนะอีกกรณีหนึ่งคือคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะแบ่งคร่าวๆนะเป็น2แบบใช่ไหมกันแบบแรกคือลงตัวแล้วไม่ต้องคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาแล้วว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่แบบที่2มีคู่แล้วจะแต่งไม่แต่งก็แล้วแต่ยังมีความรู้สึกลังเลใจว่าในระยะยาวเนี่ยจะสามารถที่จะประคับประคองความเป็นคู่รักเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ซึ่งกรณีนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกให้ว่าถ้าหากว่าคบหากันไปถึงจังหวะอายุเมื่อไหร่มันก็จะมีโอกาสตลอดรอดฝั่งได้อันนี้คือพูดเป็นการทั่วไปโดยรวมโดยใช้จังหวะชีวิตของเรานะแต่ถ้าจะเจาะลึกเข้าไปถึงวันเดือนปีเวลาเกิดด้วยเรากับคนรักเดี๋ยวค่อยมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวหลังมาแบบมีค่าบูชาครูแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วอยากจะรู้ว่าอ้าวอาจารย์แล้วที่เราเนี่ยจะได้สรุปหรือตัดสินใจมั่นใจไปเลยในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะคือจังหวะไหนในจังหวะขวบปีไหนของอายุเราอาจารย์จะบอกให้ในทุกๆวันเกิดบอกแล้วรู้แล้วได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ข้อแรกสมมติเป็นคนโสดใช่ไหมคนโสดคือคนที่โสดไม่มีใครคุยเดินหรือว่าคุยแล้วยังเลยใจอยู่ยังไม่ได้เลือกถือว่าคนโสดนะถ้าเป็นคนโสดก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะต้องตัดสินใจเมื่อไหร่เป็นจุดที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมหรือในแม้ไหนกรณีที่คนที่กำลังจะแต่งงานจะได้รู้ว่าปีไหนถึงจะแต่งได้ดีที่สุดไงแต่ละคนเนี่ยบางคนบอกเราก็แต่งตามความพร้อมของเราเลือกสะดวกของเราได้แต่มันก็จะมีบางปีที่ของบางวันน่ะที่ในขวบปีที่ห้ามแต่งหรือว่าอันตรายมากอาจารย์ก็จะบอกไว้ไงแล้วมันก็จะมาพร้อมความมั่นคงด้วยถ้าเกิดว่าเราได้สรุปเรื่องของความรักได้ตรงกับระยะเวลาที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ถ้าในกรณีของคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะประโยชน์ของการรู้ตรงนี้คืออะไรประโยชน์ของการรู้นี้ก็คือมันทำให้เราตัดสินใจถูกทางที่เราจะได้มีความมั่นคงกับคนรักไปเลยหรือบางทีเรายังต้องยั้งเอาไว้ก่อนเพื่อรอคอยระยะเวลาให้มันผ่านจุดที่อาจารย์พูดไปก่อนวัตถุประสงค์ของการที่อาจารย์มาบอกเนี่ยเพื่อให้คนที่เป็นคนโสดเพื่อให้คนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะได้มีความมั่นใจและมั่นคงในความรักของตนเองมากขึ้นไปอีกส่วนใครที่อยากจะเสริมดวงความรักนะให้มั่นคงไปเลยจะใช้การเสริมดวงระดับต้นเช่นยันมหาเศรษฐีนะเพื่อให้ประคับประคองกันพอไปได้หรือเสริมดวงระดับสูงโดยการใช้กะลาตาเดียวคู่รักเราจะไม่เปลี่ยนละเราอยากจะดวงยกไปกับคู่รักไม่ให้มือที่3เข้ามาสอดแทรกตรงกลางให้ดวงเสริมกันเด่นที่สุดแรงที่สุดดีที่สุดถาวรที่สุดไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันสามารถติดตามแล้วก็จับจองกันได้